สุดในสายพานเหมือนกันนี่จานดัมโบไม่ใช่จานเดิมหรอพี่ไม่ใช่ครับนี่ครับจานเป็นโฟลติ้งด้วยเป็นน็อตกึ่งมือทุกตัวเลยนะครับทั้งคันเนี่ยถ้าสังเกตครับฝั่งนี้เป็นโชคโอลินเปลี่ยนมาด้วยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Wheel Addict ครับผมก็วันนี้นะทุกคนเราจะมารีวิวรถ1คันที่เป็นเรียกว่าสุดในสายพานเหมือนกันนี่เลยนะครับผมนี่พบกับคนเดิมนะครับพี่ล่ามนะครับผมสวัสดีครับพี่โอเคเดี๋ยวก่อนเราจะไปดูรถเราไปดูอินเสิร์ตก่อนว่า C650 คันนี้ BMW เขามีอะไรบ้างไปดูอินเสิร์ตกันไปก็เป็นไงทุกคนเมื่อกี้โอ้โหฟังเสียงแบบตอนพี่เขาขับมานะแบบว่าเสียงมันก็เล้านิดนึงนะครับผมตามสไตล์สายพานโอเคพี่วันนี้มาอยู่กับพี่ล่ำเหมือนเดิมครับสวัสดีทีนะครับผมแนะนำตัวหน่อยพี่ครับผมร้านล่ำซัมพรีเมียมไบค์นะครับจำหน่ายบิ๊กไบค์สวยสภาพเทพราคาโดนใจครับก็คือเราเคยถ่ายกับพี่ล่ำไปแล้ว1คลิปเป็น EP 1เป็นรถ H2 ตอนนี้เป็นไงพี่ยังเป็นลูกรักอยู่ไหม H2 ขายรับประทานแล้วครับช่วงโควิดขายรับประทานไปแล้วมีเจ้าของแล้วเหรอมีเจ้าของเรียบร้อยแล้วครับตั้งแต่วันที่น้องมาถ่ายเลยก็คือมีคนติดต่อแล้วก็จองจัดไฟแนนซ์เรียบร้อยจบไปแล้วครับจริงป่ะพี่ไปเป็นเขยอยู่โคราชแล้วครับผมจริงว่าอ๋อไปอยู่โคราชแล้วเรียบร้อยแล้วเสียดายนะพี่เสียดายมากเลยมันเป็นอย่างว่าคงไม่น่าจะเจออีกแล้วแหละคันนี้ก็เป็นคันแรกปะที่เหมือนได้มาคันแรกด้วยเป็นคันแรกเลยครับเป็นคันแรกที่เคยฝันแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีแล้วก็จังหวะได้มาแล้วก็แต่ทีนี้อย่างว่าครับเรายึดติดไม่ได้ครับคือเราเป็นคนขายเป็นพ่อค้าขายซื้อขายรถทั่วไปนะครับทุกคนก็วันนี้เราจบเรื่อง H2 ไปแล้วขายทิ้งไปแล้วไม่ได้ขายทิ้งขายแบบขายเก็บไว้เป็นความทรงจำครับเก็บรูปเก็บสตอรี่ไว้เป็นความทรงจำขายเรียกว่าส่งต่อให้กับเจ้าของใหม่แล้วเรียบร้อยเผื่อวันนึงอาจจะเดี๋ยววันนึงยังไงวันนึงเราก็มีโอกาสเจออยู่แล้วครับแต่ว่าแค่ว่าช้าหรือเร็วนั่นเองโอเคพี่เดี๋ยววันนี้เรามาเข้าเรื่องวันนี้มีอะไรมาให้ผมนำเสนอวันนี้มีภูมิใจนำเสนอครับวันนี้นี่ที่สุดสำหรับพี่เรียกมันว่า King of Scooter King of Scooter ในสำหรับพี่สำหรับผมครับใครจะมองว่าเป็นรถทั่วไปสำหรับผมนี่คือเป็น King of Scooter เลยคันนี้ก็ดูจากโลโก้นะครับทุกคนนี่ BMW นะจ๊ะโอ้โหก็เป็นสกูตเตอร์สายยุโรปปะสายยุโรปครับผมสายยุโรปเห็นตัวนี้มันจะมีตัวที่เป็น C400 ที่ช่วงก่อนโควิดเนี่ยมันเพิ่งออกมาปะก็น่าจะมีคาร์ทเล็กครับที่แต่ว่าเท่าที่พี่ดูก็จะรู้เท่าที่รู้จักเลยก็คือมีคาร์ทในตัว600แต่ซึ่ง600เนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีคนเล่นกันอ๋อแต่ตัวนี้เป็น650650นี่คือเป็นC650จะเป็นตัวสปอร์ตครับมันจะมีอยู่ประมาณ3ตัวที่เป็นมันจะมีตัวทัวริงด้วยเหมือนกันครับอ๋อก็จะเป็นตัวธรรมดาไอสปอร์ตข้างหลังเนี่ยเหมือนเป็นรุ่นมันอีกทีนึงใช่ครับเป็นตระกูลก็คือเป็นตระกูล C650 สกูตเตอร์สายเขาเรียกว่าทรงสปอร์ตอ๋อแล้วมันก็จะมีตัวทัวริงก็มีครับตัวทัวริงก็จะมีพวกกระเป๋ารู้สึกว่าจะมีกระเป๋าข้างมีอะไรอย่างเงี้ยสปอร์ตก็คือเหมือนจะแบบว่าก็คือสปอร์ตก็คือจะดูทรงเนี่ยครับรูปทรงมันก็คือจะดูเป็นเหมือนรถคือเป็นรถคันใหญ่บิ๊กเขาเรียกว่าบิ๊กสกูตเตอร์เลยครับเป็นบิ๊กสกูตเตอร์คือทรงคล้ายๆแบบพวก T-Max ตระกูล T-Max แล้วก็อัพคาร์ทขึ้นมาจากพวก X-Max 300ก็คือจะเป็นคาร์ทที่เหมือนพูดง่ายๆครับคือระดับหัวนี่ต้องเล่นเลยตรงนี้กล้าพูดเลยครับหัวนี่คือว่าเหมือนว่าคนที่จะเล่นรถสุดๆอย่างเงี้ยแบบในสายสกูตเตอร์ครับต้องมีเลยอันนี้รับประกันเลยว่าไม่มีนี่ถือว่าคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเลยแหละครับอันนี้อ๋อโอเคได้ท่ออาคามาด้วยทุกคนเดี๋ยวให้พี่อะไรก็ทุกจุดเลยครับอะไรนี่เกือบทุกจุดเลยเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าเรื่องของแต่งอยากให้พี่ล่ำเล่านิดนึงสตอรี่เกี่ยวกับคันนี้ว่าเป็นมายังไงพี่ได้มาได้ยังไงกับ C650 คันนี้ก็จะเป็นในลักษณะว่าลูกค้าทักมาขายก็คือมันเป็นเสนอขายใช่ครับมันเป็นเกี่ยวกับการที่พี่เคยขายพวกเว็บ125หรือแล้วก็พวก KI เขาไปรู้สึกจะขายไป2คันทีนี้อ๋อก็คือเขาเป็นลูกค้าพี่อยู่แล้วเป็นลูกค้าผมอยู่แล้วทีนี้ก็คือว่าอาจจะด้วยความที่ว่าเราคุยถูกคอเขาด้วยอย่างเงี้ยทีนี้เขาก็เลยทักมาสนใจรถผมไหม ทีนี้เราก็รุ่นอะไรพี่ลองส่งรูปมาดูอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็ส่งมาเป็นตัวนี้เลยเราก็โอ้โหคันนี้เนื้อเต้นเลยครับอันนี้กระเป๋าเงินในกระเป๋าสั่นแล้วสั่นเลยใช่ต้องคืออยู่ไม่ไหวแล้วคือพี่ก็ไปดูวันนั้นเลยไปดูวันนั้นก็คือเห็นสภาพนี่รถอยู่ที่ไหนพี่รถอยู่แถวปทุมครับอันนี้แถวโซนปทุมจะเป็นทะเบียนกรุงเทพเป็นทะเบียนกรุงเทพครับเป็นทะเบียนกรุงเทพก็คือเอาง่ายๆว่าคันนี้ก็คือเป็นลูกค้าของพี่ล่ำอยู่แล้วในที่เคยซื้อขายกันมาก่อนใช่แล้วครับแล้วพอวันนี้คือเหมือนกับว่าพี่เขาจะขายรถเขาก็นึกถึงพี่ล่ำใช่ครับผมถึงผมก็คือว่าโอเควันนึงครับก็เหมือนกันนะครับก็คือตัวเขาบอกว่าเขาอยากจะไปเอาเป็นตัวพันก็คือเป็นพวก BM พวก S1000 หรือว่าเป็นพวก ZX10 อะไรเงี้ยครับก็เลยเปลี่ยนรุ่นอะไรเงี้ยครับก็อย่างว่าครับเห็นไหมก็คือเนี่ยแต่งมาก็แต่คือแบบจอดไว้ก็ไม่ได้ขี่แกก็อัพแกก็อยากอัพไปเป็นซีซีอื่นอะไรเงี้ยก็เลยพี่แกก็เปลี่ยนคันไปใช่แล้วครับโอเคเดี๋ยวนี้เรามาเข้าเรื่องกับ BMW สายสกูตเตอร์ C650 Sport คันนี้ว่าคือเครื่องมันต้องเป็นประมาณ650อยู่แล้วหรือเปล่าประมาณ650ครับโอเคก็เดี๋ยวให้พี่เล่านิดนึงว่าคันนี้เขามีอะไรบ้างแบบว่าให้อะไรมาบ้างคือของเดิมเนี่ยออริจินอลก็อาจจะเป็นแบบว่าไม่ได้ให้ท่อมาแน่นอนใช่ครับก็คืออันนี้ครับพี่อันนี้ปั๊มอะไรครับพี่ปั๊มนี่เป็นถ้าพี่จำไม่ผิดเรียกว่า HP ป่ะ HP ใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าตัวนี้มันก็จะเป็นปกติก็ใส่เป็นพวก S1000 ใส่พวก S1000 พวกอะไรได้ครับตัวนี้แต่ว่านี่ก็คือมาแปลงก็คือใส่ขาเป็นใส่กับตัว450ตัวนี้ก็ราคาถ้าจำไม่ผิดก็มี40-50,000มั้งครับคู่หนึ่งใช่ครับแล้วก็ตามด้วยชุดสายถักพร้อมมาปลดครับพร้อมปลดไวอัลฟาใช่ครับก็มีก็คือตั้งแต่เส้นแล้วก็มีข้างในเลยสายถักเนี่ยเต็มระบบไปแล้วโอ้สายถักก็ตีราคาไปสัก 20,000 อยู่ไหม 2-30,000ใช่น่าจะอยู่พี่เพราะว่าปลดไวอย่างเดียวก็ตัวละประมาณ 6,000 ละ6-7,000แล้วแล้วก็มี2ข้างครับซ้ายขวาเลยอ๋อมี2ข้างเลยอ๋อเป็นปั๊มคู่มันเป็นปั๊มคู่นะครับอันนี้เห็นอย่างนี้เป็นก็คือเป็นคู่หนึ่งนะครับแล้วก็มี3ข้างอยู่ด้านบนใช่ครับเห็นไหมครับก็คือเฉพาะชุดอย่างเงี้ยผมว่าต้องมีน้อย 2-30,000แหละใช่ใช่ 2-30,000เพราะว่ามันก็เหมือนกับการใส่ในรถบิ๊กไบค์นั่นแหละใช่ครับผมเหมือนกันใช่แต่เจ้าของก็มาแปลงใส่แล้วก็จะมีในเรื่องของตัวจานครับจานนี่จะเป็นจานดัมโบ้ไม่ใช่จานเดิมเหรอพี่ไม่ใช่ครับนี่ครับจานเป็นโฟลติ้งด้วยเป็นโฟลติ้งครับโฟลติ้งนี่โฟลติ้งทุกคนดูดิมีเขย่าเดี๋ยวคือมันมีดราม่านิดนึงว่าผมมาไปเขย่าอย่างเงี้ยมึงเขย่าของเขาแสลงเลยไม่กลัวของเขาพังหรือไงคือจริงๆอ่ะมันหลวมแบบนี้มันไม่ใช่พังนะทุกคนคือมันเรียกการให้ตัวเวลาเบรกเนี่ยมันมีแบบมันไม่แข็งอ่ะคือมันต้องยืดหยุ่นได้ประมาณนี้นะทุกคนที่ใส่หมุดแน่นๆนี่เพื่อนล้อตายแล้วครับนี่ก็ให้จานอันนี้ก็แต่งมาด้วยใช่ครับไม่ใช่จานเดิมไม่ใช่จานเดิมครับอันนี้คือจานก็คือซ้ายขวาเลยครับก็คือซื้อก็ซื้อเป็นคู่อีกครับอันนี้เฉพาะจานเนี่ยก็ต้องไม่มีใครซื้อข้างเดียวมั้งพี่ก็อย่างว่านะคงไม่มีใครแบ่งขายแน่นอนอันนี้ก็มี 2-30,000น่าจะได้ครับคู่นี้แล้วชิลนี่ชิลเดิมไหมชิลไม่เป็นชิลแต่งครับเป็นชิลมาลอซี่ชิลเดิมนี่จะสูงเลยสูงประมาณนี้เลยครับสูงเลยใช่ไหมใช่ชิลใสด้วยปะเป็นชิลใสครับเป็นชิลใสแล้วก็อันนี้เป็นชิลยี่ห้อมาลอซี่ครับมาลอซี่ใช่ครับแล้วก็พร้อมตัวอุดกระจกอ๋อมีอุดกระจกด้วยมีอุดกระจกนี่คาร์บอนแบบอ๋ออุดกระจกคาร์บอนอันนี้เนี่ยเห็นน็อตอย่างเงี้ยครับทั้งคันเนี่ยคือเจ้าของเนี่ยพิถีพิถันมากนะกึ่งเป็นน็อตกึ่งมือทุกตัวเลยครับทั้งคันเนี่ยถ้าสังเกตครับนะครับทั้งคันเลดเหรอเป็นน็อตคือเป็นไม่ได้ซื้อตามตลาดนะก็คือสั่งลงกึ่งเนี่ยครับกึ่งเฉพาะก็คือคิดดูว่าถอดทั้งคันแล้วเอาไปให้ลงกึ่งเนี่ยกึ่งให้ได้สัดส่วนของแต่ละตัวเนี่ยก็คือทั้งคันเลยครับเป็นน็อตกึ่งหมดตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นตัวพักเท้าแล้วก็ไอ้นี่ก็กึ่งเหมือนกันใช่ครับก็คือเนี่ยตรงนี้ก็กึ่งนี่ก็กึ่งล้อก็กึ่งอ๋อนี่หมดเลยนี่หว่านี่หมดเลยใช่ครับเป็นน็อตกึ่งหมดทั้งคันเลยครับนี่ข้างในแม่งยังใส่น็อตกึ่งเลยคือทุกอย่างที่แม่งเป็นน็อตนี่คือแม่งก็เอาง่ายๆว่าคันนี้ก็ไล่น็อตมาทั้งคันเลยครับเลยโอเคพี่เดี๋ยวดูข้างบนนี่ใส่โลโก้แดงมาด้วยโลโก้แดงนี่เป็นโลโก้แดงมาด้วยซ้ายขวาเลยครับซ้ายขวานะครับข้างนู้นก็จะเป็นเหมือนข้างนี้แหละใช่ครับจะได้ต้องวนไปให้ดูนะก็คือเป็นโลโก้แดงพร้อมตัวปรับครับตัวปรับนี่ก็ตัว1,000 กว่าบาท 1,000-2,000ประมาณนี้แพงจริงแล้วก็ไอ้นี่ก็1,000 กว่าบาทเหมือนกันใช่แล้วครับผมนี่ต้องใส่เพิ่มนะโลโก้แดงไม่ได้ให้แบบนี้มาทุกคนโลโก้แดงไม่ได้ให้หมุดทองมาแล้วก็ไอ้หมุดทองแล้วก็ตัวปรับดาวใช่ครับตัวปรับเขาเรียกว่าแคลเฟกมั้งครับตัวปรับของโอเคก็ต้องซื้อเพิ่มครับผมเฉพาะ2อันนี้ก็ประมาณ 2,000 กว่าบาทใช่ครับแล้วก็อันนี้กระปุกนี่ก็อยู่ประมาณ 700-800 ครับกระปุกชาใสๆนี่2ข้างก็1,000 กว่าบาทแล้วก็พร้อมนี่ครับฝานี่เห็นจะบอกว่าอย่าไปจอดไหนนะนี่บิดเอาไปง่ายๆครับเนี่ยเนี่ยพี่จะบอกเขาทำไมเล่าอ๋อแบบเผื่อบางคนเขาไปจอดแล้วเขาไม่ระวังนี่บอกว่าฝาอย่างนี้ ขายได้เลยครับประมาณ 1,500-2,000 ขายได้เลยเอาเหรอใช่พี่ไปบอกเขาทำไมตายแล้วในวงการบอกกูสาบางคนไม่รู้แม่งบอกไปแล้วฝาก็เปลี่ยนมาเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนของเดิมไม่ใช่อย่างนี้นะครับเดโทน่าครับแล้วก็เป็นตัวปลายแฮนด์บ้างปลายแฮนด์ก็จะเป็นเดโทน่าเหมือนกันปลายแฮนด์นี่ก็น่าจะมีประมาณ1,000 กว่าบาทถ้าพี่จำไม่ผิดนะ1,000 กว่าบาทโอเคขอดูหน้าปัดหน่อยพี่ขอดูหน้าปัดหน่อยเปิดมาปุ๊บเห็นไหมคือคล้ายๆ S1000 เลยครับพวกเข็มวัดรอบคล้ายๆ S1000 เลยใช่คือทุกอย่างอ่ะการหมดต่างๆนี่คล้ายๆกันคือพวกเกน้ำมันอะไรเงี้ยก็จะคล้าย S1000 ก็ประมาณนี้กับชุดข้างบนใช่ครับก่อนที่เราจะดูท่อนี่ลงมาปุ๊บเจอท่อเลยนะครับท่อเลยเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นก่อนไหมฝั่งนี้เป็นโชคโอลินเปลี่ยนมาด้วยครับผมปกติแค่มีปั๊มเดียวแม่งก็สุดแล้วนี่คันนี้คือแม่งใส่โชคอีกใส่โชคคือมันไม่ใช่โชคเดิมไม่ใช่โชคเดิมครับโชคเดิมจะมีแค่ตัวตรงนี้ครับมีทั้งนี้กระปุกไม่มีครับใช่ครับก็คือโชคเดิมจะเป็นสีขาวครับแล้วก็อันนี้จะเปลี่ยนโชคมาแต่โชคเนี่ยราคาที่เจ้าของบอกว่าซื้อมาน่าจะมีร่วมเกือบ1,000,000นะโชคนะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะมันน่าจะใส่ตัวพันตัวไหนตัวหนึ่งแหละพี่แต่คืออันนี้เราไม่แน่ใจซับแท้งพร้อมตัวปรับอย่างนี้ปกติเราจะเห็นแค่มีแค่ซับแท้งอันนี้มันจะมีตัวปรับแยกออกมาอีกจริงๆก็ถือว่าปกติไม่ค่อยเห็นC650ใส่ส่วนใหญ่จะใส่เป็นตัวตรงรุ่นพวกไนตอนอันนี้ก็ถือว่าเป็นคันแรกที่เห็นเลยนะครับที่ว่าใส่เป็นของโอลินใช่ครับครับพี่นี่ลงมาเจอข้างหน้าไม่พอมีข้างหลังอีกทุกคนเจอสัตว์ปีกครับสัตว์ปีกตัวหนึ่งสายถักถือว่าเต็มระบบนะนี่มีปลดไวอัลฟาอีกอันหนึ่งอยู่ตรงนี้ทั้งหมดปลดไว3 ตัวเอาง่ายว่าชุดสายถักผมตีให้เฉพาะปลดไวนะ18,000สายถักไปคิดเอาเองร้านบางร้านอาจจะแบบว่าราคาไม่เท่ากันแค่หัวเนี่ยก็เท่าไหร่นะหัวใช่1,000-2,000แล้วสายไม่แพงหรอกแพงหัวใช่ครับสายไม่แพงหัวโอเคแล้วก็ตบเข้ากับปั๊มด้วงครับผมด้วงสีชาใช่ครับนี่ไม่ใช่ด้วงสีชาธรรมดาด้วงสีชาไม่ได้ให้แบบนี้มานะทุกคนไอ้นี่ซื้อเพิ่มนะเนี่ยไอ้หมุดทองเนี่ยถามว่าทำไมผมถึงรู้เพราะรถกูก็มีซื้อเพิ่ม1,000 กว่าบาทหมุดทองนี่ซื้อเพิ่มนะทุกคนแม่งก็แบบเรียกว่าคือเขาเอาทุกจุดจริงๆนะนี่อย่างน็อตยึดปั๊มก็กึ่งมาแล้วเนี่ยใช่ครับคือเป็นน็อตกึ่งทั้งคันเลยเนี่ยครับนี่น็อตแข็งก็กึ่งคือรถเนี่ยมันคือบางทีอย่างพี่ซื้อรถเนี่ยคืออย่างเราใส่ใจเราไม่ได้ว่าซื้อแล้วเราดูแค่ว่าอันนี้คือรุ่นอะไรแต่คือเราดูใส่ใจถึงว่ารายละเอียดของรถเนี่ยครับอย่างเนี้ยครับคือเจ้าของเดิมเนี่ยคือว่าใส่ใจนะครับก็คือใส่ใจมากไม่ว่าจะเป็นการไล่เบรกหรือว่าการใส่วางตำแหน่งของเบรกแล้วก็วางก็คือไล่น็อตคือเป็นรถที่พูดง่ายคือว่าน่าซื้อครับคือมันเหมือนสะอาดตาคือเหมือนกับว่าเจ้าของก็ทำมาจบแล้วใช่ครับก็คือใครได้ไปคือซื้อไปขี่ได้เลยใช่ครับซื้อไปขี่ได้เลยคือถ้าใครเซียนก็เอาไปทำต่อได้พี่ซื้อมาเนี่ยเอาจริงพี่เติมน้ำมันเดียวเลยนะเติมน้ำมันขี่ใส่เสื้อหล่อๆแล้วก็หมวกกันน็อกบางทีก็ไม่ต้องใส่ก็คือดึงตึงๆไปอะไรอย่างเงี้ยครับดึงในซอยเล่นครับเราเล่นดึงในซอยครับโอเคพี่เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ต่อนี่ท่ออาคามันให้มากับศูนย์หรือเปล่าแบบนี้อันนี้อาคาก็จะเป็นเบิกครับเบิกอันนี้จะเป็นตัวตรงรุ่นของมันเลยครับอ๋อตรงรุ่นเลยใช่ครับเสียงเมื่อกี้ฟังแล้วแบบรู้สึกว่าแบบทุ้มอยู่นะพี่นะขอฟังเสียงสักทีนึงได้เลยครับผมขออนุญาตนะครับโอ้โหแบบมันใหญ่นะแต่แบบมันไม่ได้เบานะทุกคนเสียงแม่งลั่นเป็นเอกลักษณ์เลยครับบอกตรงคือมันจะไม่เหมือนพวกตัวพันเสียงก็จะไม่เหมือนพวก X-Max เสียงมันจะเป็นเอกลักษณ์เหมือนรถที่ดูแบบว่าดูทรงพลังหน่อยดูมีกำลังหน่อยก็เรียกว่ารถคันนี้ให้มาครบในสำหรับสกูตเตอร์ใช่ครับที่เรียกว่าปั๊มหน้าปั๊มหลังเปลี่ยนมาแล้วครับท่อทำมาแล้วน็อตไล่ทั้งคันใช่ครับปั๊มบนเปลี่ยนแล้วซ้ายขวากระปุกก็ทำแล้วใช่ครับคือง่ายๆว่าความครบในระดับสกูตเตอร์ที่เรียกว่าสกูตเตอร์ในส่วนที่แบบเขาเปลี่ยนกันอะคือเปลี่ยนมาหมดแล้วใช่คือคุยพูดง่ายถ้าก็คือทำแทบทุกจุดที่ควรจะต้องแต่งเลยดีกว่าใช้คำว่าควรจะต้องแต่งแต่ถ้าทำอาจจะขาดแค่ล้อเลยครับอาจจะขาดล้อใช่แต่ถ้าทำเยอะกว่านี้ก็คือเป็นแบบว่าแบบโหถ้าทำหมดนี่เอาจริงเนี่ยคันนี้ถ้าพี่ตีนะรถมือหนึ่งเนี่ยเขาขายอยู่มัน530,000นะครับแต่ตอนนี้ไม่มีผลิตแล้วนะไปหาซื้อที่ศูนย์นี่ไม่มีแล้วนะครับก็คือใครลงขายมือสองนี่เอาจริงถ้าคนชอบเนี่ยยังไงก็ต้องซื้อเพราะว่าไปหาซื้อสูตรไม่ได้แล้วครับคือมันไม่ผ่านมาตรฐานในทุกอย่างที่นำเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอันนี้คือนี่ก็จะเป็นหนึ่งที่แบบว่าเขาแต่งมาพร้อมขายเลยอ๋อออกใหม่500,000 กว่านี่ถ้าเกิดว่านับอะไรประมาณ540,000หรือ550,000ประมาณนี้ครับแล้วคันนี้ถามนิดนึงพี่ล่ำขายเท่าไหร่เอาจริงคันนี้ว่าจะเปิดประมาณสัก590,000590,000ใช่ครับก็คือต่อรองได้นะครับต่อรองได้ก็คือพูดง่ายก็คือเหมือนซื้อรถแถมอะไหล่ไปเลยครับอ๋อแถมของแต่งใช่ครับคือของแต่งก็ตีคร่าวๆ ผมว่าน่าจะมีสัก3ไหม2-3 แสนนะตีว่า2-3 แสนนะครับประมาณก็ถามนิดนึงพี่รถคันนี้ราคาเรารู้แล้วทุกอย่างรู้แล้วถ้าสมมติคนสนใจซื้อได้ที่ไหนพี่ก็ติดตามหน้าเฟซเลยครับเฟซของผมคือพิมพ์ภาษาไทยเลยครับล่ำซำพรีเมียมไบค์ภาษาไทยตรงตัวเลยครับแล้วถ้าสมมติคนอยากขายรถรับซื้อไหมรถรับครับผมก็คือรถเทพๆสภาพสวยเนี่ยนึกถึงผมได้เลยก็คือราคาเอาที่คุณพอใจเลยถ้าเกิดว่าผมพอไปต่อได้นิดหน่อยก็คือเราจบกันได้คือจบได้คือผมจบเลยครับใช่โอเคพี่ยังไงวันนี้ก็เรารู้รายละเอียดเกี่ยวกับ C650 ในแบบที่ผมก็ไม่มีข้อมูลสักเท่าไหร่แต่ก็พอรู้ว่าเป็นสกูตเตอร์ในคลาส600ที่รู้สึกว่าหาค่อนข้างยากใช่ครับไม่มีผลิตแล้วก็ยังไงฝากไว้ด้วยนะพี่กับ C650 ของพี่ล่ำยังไงใครสนใจสามารถติดต่อพี่ล่ำได้นะครับผมยังไงวันนี้ฝากไว้ด้วยนะยังไงขอบคุณพี่ล่ำมากครับพี่ยินดีครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องน้องเขาด้วยนะครับครับผมครับโอเคทุกคนก็วันนี้นะครับจบไปแล้วนะครับกับรีวิวแบบเรียกว่าสั้นๆไม่ได้เยอะนะครับกับ C650 BMW นะทุกคนสายสกูตเตอร์นะใครสนใจสามารถติดต่อพี่ล่ำได้เลยนะครับแล้วก็คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมช่องเรานะครับ Wheel Addict นะครับกดไลค์เพจใหม่ไว้ด้วยนะทุกคนเพจ Wheel Addict V2 ใน Facebook นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นมาให้นะเป็นเพจใหม่นะทุกคนเพราะว่าเพจเก่าผมโดนปิดการมองเห็นนะครับก็จะไม่ได้ลงคลิปในเพจนั้นแล้วนะครับก็ติดตามได้ Wheel Addict V2 นะทุกคนเดี๋ยวขึ้นมาให้นะครับยังไงฝากไลค์แชร์ Subscribe ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย